สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Half-Life Blue Chip ไปเดินทางกันต่อพาร์ทที่2พาร์ทที่แล้วก็พักไว้ตรงนี้เนาะผมปรับเมาส์แป๊บเมาส์มันช้าๆไงไม่รู้โอเค 3.5 น่าจะพอดีโอเคพอได้อยู่ไปลงบันไดไปเลย3.3 เหมือนเดิมดีกว่าเผื่อคนเขาไม่ชินดูไวไปก็ไม่ดีอาจมึนหัวได้ขออภัยไปลุยต่อเลยมีอะไรไหมมีดก็ไม่มีโอ้ยมืดมากไม่มีแฉลงเลยอ่ะโหถ้ามีแฉลงอ่ะทุบกล่องได้สบายเลยอันนี้ก็ไปได้ลองไปตรงนี้ก่อนโหถ้ามีแฉลงนั้นเนี่ยกล่องนี้ได้เยอะเลยนะออนไฟก็มีให้เปิดลืมได้ไงวะอ้าวเปิดไม่ได้อีกไม่ได้จ่ายค่าไฟยังไงเบเกอร์ไหนได้ไหมเออได้ให้เราก็เดินไปแบบเดินแบบไม่มีไฟเลยนะเฮ้ยเสียดายกล่องมากอ่ะไม่มีแฉลงมีอะไรวะก็ไปเปิดไม่มีไปต่อกดปุ่มเลยอ้าวจีแมนสวัสดีจีแมนตัวกระตุกแล้วเนี่ยอ้าวหายไปแล้วพี่รถรางไปแล้วนะเมื่อไหร่สะพานจะเอาลงอ๋อต้องกดให้เราก็ไม่รู้นะคิดว่าแบบออโต้เคเดินทางต่อมีอะไรไหมไม่มีโหลดมาถึงให้ปืนแต่ไม่มีอาวุธประชิดให้เลยไปไม่ได้กดให้หมดกดฟรีโอ้ไปด้วยด็อกเตอร์ Well it's about time we don't pay you people to mosey around at your own convenience make this thing work so we can get on with this miserable dayมาถึงก็เจอด็อกเตอร์2คนเออไฟตกอันนี้ผมเดาเลยน่าจะเป็นตอนที่กอร์ดอนฟรีแมนเข็นรถเข้าไปแล้วไฟตก ผมว่าน่าจะเป็นกันนะผมเดาไว้ก่อนเลยออกไม่ได้ด้วยต้องรอโอเคมาแล้วเอาแล้วชิดมุมไว้ดีกว่าด็อกเตอร์กลัวเฮ้ยกระตุกเมื่อไหร่ถึงพื้นเนี่ยเอาตายเฮ้ยด้านหลังด็อกเตอร์ด้านหลังเออหนีไปเออพื้นไม่รอดเอาแล้วเนี่ยคือเหตุการณ์ที่กอร์ดอนฟรีแมนเข็นรถไปทำให้เกิดมิติผิดเพี้ยนหลุดเข้ามาในโลกมนุษย์
เฮ้ยรถไฟโอ้อะไรวะเนี่ยคือออกทางไหนได้บ้างวะเฮ้ยล่วงดร.ดร.เกาะไว้โอ้ยยังลึกเฮ้ยมีใครรอดมั้งเนี่ย Duty Calls โอ้โหเฮ้ยฉลามอยู่ตรงหน้าเราสลบไหมเนี่ยตกมาลึกเลยเนี่ยโอเคไม่มีใครรอดเรารอดคนเดียวเสียใจด้วยนะเพื่อนกล่องยาตู้ยาแต่เลือดยังเต็มอยู่เฮ้ยโอเคตอนนี้เละเพราะกระดอนฟรีแมนจะจะไปโทษเขาไม่ได้นะมันเป็นงานโอ้กล่องเดี๋ยวจังโอเคค่อยๆสำรวจดีกว่าเดี๋ยวลงข้างล่างก่อนโอเคไม่มีอะไรถ้าประตูเปิดได้ก็ต้องหาคนมาเปิดให้กล่องจำเป็นตีเผื่อมีเกาะมีอะไรอย่างน้อยมันก็แบบไม่คาใจนะเราตีแรงกระสุนเพิ่มอันนี้ต้องตีอะโอเคไฟดับประตูนี้น่าจะใช้ได้แล้วปรับให้ช้าหน่อยดีกว่าเบื่อแบบคนดูเขาเวียนหัวเนี่ยโอเค 3.0 แล้วกันน่าช้าแล้วโอเคได้เฮดแคปเพื่อนในตำนานผมว่าตอนนี้กระดอนฟรีแมนก็น่าจะบู๊อยู่เฮ้ยอะไรวะยิงไม่พังด้วยไปได้ไหมไปได้จ้าเอยิงไม่เป็นไรอะโมเดลมันไม่โดนกระสุนเลยสำรวจกันมันไปได้ไหมไม่ได้มีคอมอยู่หนึ่งตัวเฮ้ยไม่มีอะไรโอเคต้องทางนี้แล้วแหละอ้าวด็อกเตอร์ Calhoun how did you get through the power lockWell, it doesn't matter. The only other way out of here is through the canal. If you do make it to the surface, don't tell anyone I'm down here. I think they're trying to kill us all. Now get out of here. The canal is where you want to be. Okay. ทางเปิดแล้ว Please leave me alone. I don't want them to hear us. If you want to escape, go through the canal. แล้วทำไงอ่ะทำด็อกเตอร์ก็ไม่อยากอยู่คนเดียวกด E ไปก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยมีองทางนี้เสียเลือดไม่เสียพอได้อยู่นิดเดียวไม่เป็นไรไปนะด็อกเตอร์ขอให้รอดขวามีทางโอเคคงต้องลงแล้วเดินนิดเดียวก็ไหวเลยนะตัวละครพังนี้เฮ้ยประตูไหนเปิดไม่ใช่ไปได้มอบหลังเข้า
เรียบร้อยมีจีแมนไหมไม่มีกดไม่ได้ล็อกโอเคสเต็ปเดิมเล่นครึ่งทางก็ต้องเซฟเซฟ2ชั้นเลยมีกล่องหนาทุบไม่ได้ทุบไม่แตกโหลดอีกแล้วไอ้พวกนี้ชอบแบบไปแล้วโดนยิงแล้วหนีอ่ะมันตามตัวยากกล่องเผื่อมีของยาเฮ้ยทุบโอเคเรียบร้อยโอ้ยอนาถเพื่อนเอ้ยโดนถังทับตายพัซเซิลแล้วทำไงอ๋อกล่องหรือว่าเราต้องไอ้นี่ขึ้นไปได้แค่เนี้ยโอเคได้อยู่นี่ก็ขึ้นอีกนิดนึงไม่ได้ทำไปโอเคประมาณนี้เฮ้ยโอเคแล้วนี่ก็เอ้ยล่วงปืนลั่นเอาใหม่เซฟเอาใหม่อีกรอบนึงพัซเซิลไม่ยากแต่ต้องแบบต้องกระโดดพอเหมาะนี่ก็ประมาณนี้เฮ้ยอ่ะเฮ้ยกระโดดก็โอเคได้เดี๋ยวเสียงอะไรสตูเกิดโอ้ยบานกอดอนทำอะไรเนี่ยวุ่นวายหมดเลยโอเคต้องลงบันไดไปดูเหมือนจะลงน้ำได้นะมันมีบันไดขึ้นเดี๋ยวไปสำรวจฝั่งนี้ก่อนนี่ก็มีบันไดทั้งลงทั้งขึ้นเลยจะไปฝั่งนู้นโอเคนี่ก็ไปได้งั้นเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนแล้วกันมั่วล้วนๆถ้าทางนี้โหลดแสดงว่ามันเป็นที่ใหม่งั้นขอย้อนกลับไปก่อนคาใจเดี๋ยวสำรวจไม่ทั่วถึงแย่เลยมาลงน้ำก่อนดีกว่าเผื่อแบบในน้ำจะมีอะไรโอเคไม่มีอะไรสบายใจนี่ก็มีทางไปเนี่ยเป็นน้ำทำไมทางไปเยอะจังวะเดี๋ยวลองไปทางนี้ก่อนผมมีหลายทางจัดอะ
โหเยอะทางเยอะเยอะมัวๆเลยเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นอะไรมั่งเนี่ยเอ้าไม่ได้อะกดก่อนมีอะไรเกิดขึ้นโอเคมีลิฟต์นะเออยิงจากระยะไกลก็ได้โอเคตอนนั้นมีประตูเอ้ยมีลิฟต์เรากดลิฟต์มาแล้วเฮ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บบ่าเอ้ยลืมดูลืมดูกลับไปเพิ่มเลือดกันพาร์ทนี้แบบเส้นทางเยอะมากเพิ่มเลือดแป๊บดีนะอยู่ใกล้จุดเซฟโอเค72ก็ยังดีลงน้ำก็ไปทางโหลดก่อนลองไปทางโหลดดูนึกว่าไงเราก็คงน่าจะกลับมาทางน้ำแหละน่าจะใช่นะลองไปดูลองไปดูเพื่อนเก่าไม่ได้เจอนานเลยเนี่ยโอเคในน้ำมีทางไปเปิดวาล์วดันน้ำสูงไหมใช่ใช่เฮ้ยอ่ะเฮ้ยลูกซองได้ทีโหกว่าจะได้แล้วเพื่อนเรามาตายตรงนี้โอเคได้กระสุนกดได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ก็มีทางไปอีก What เฮ้ยเอาไงดีไปไงดีวะไม่คือมันไปได้แหละนะมันลงเดินท่อไปก็รอไปได้แต่ทางน้ำประตูเมื่อกี้มันก็มีไอ้นี่นะเอาไงดีวะเดี๋ยวผมเซฟตรงนี้ก่อนนะคาใจเดี๋ยวย้อนกลับไปนี่ผมว่าคงไม่ได้แล้วอะลงมาแล้วอะพลาดเลยขออภัยท่านผู้ชมมันคงต้องเป็นทางนี้แล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยโหซอมบี้ไม่ได้เจอนานแล้วปานี่เมื่อกี้แบบไม่สู้เลยนะแบบน่าจะยื้อจนเหนื่อยแล้วอ่ะเออไม่ไหวแล้วเซแล้วก็ตกไปเลยเฮ้ยวันนี้ซอมบี้ไม่ได้เจอนานเลยเพื่อนยากบานี่มาแล้วเฮ้ยไม่ตายเหรออึดจังวะอึดเกินแต่กระสุนปืนพกมาเคล่วงไปแล้วเพื่อนผมเต็มเลือดแป๊บแก้วแน่นอนต้องเซฟเป็นพิธีเซฟเป็นว่าเล่นเลยเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่เมุมยิงเราเหนือกว่าเราก็ได้เปรียบ
เฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าไปไหนวะโอเคเคลียร์ซ้ายมีทำสะดุ้งสะดุ้งตกใจเยอะจังวะเอาลูกซองมั่งปืนพกกระสุนจะหมดแล้วเคสับขอสุดปืนพกหน่อยโอเคสำรองไว้สำรองไว้โอเคขึ้นอาจจะพูดน้อยเป็นบางช่วงนะเพราะแบบต้องใช้สมาธิไงเพราะเกมก็ไม่เคยเล่นเด้อทางนี้นะโอเคโหลดน่าใช่แหละเฮ้ยตกใจเสียงเครื่องยนต์เริ่มทำงานอ๋อตรงนี้นี่ตรงนี้เรากดปุ่มคือไงเราต้องไปไงวันนี้มันระเบิดดีกว่าอันนี้เป็นลิฟต์ขึ้นแต่เป็นเรื่องเข็นระเบิดไปก่อนเผื่อมันต้องได้ใช้อะไรแน่นอนอ่ะเอาอีกแล้วพาร์ทเซอร์อีกแล้วพาร์ทนี้เฮ้งั้นก็คงถึงเวลาเนาะโอเคสำหรับ Half-Life Bullshit พาร์ทนี้ก็ขอตัวไว้เท่านี้ก่อนพักการเดินทางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นเกมอะไรเป็นวิดีโอแบบไหนก็คอยติดตามผมแล้วกันนะโอเคสำหรับ Half-Life Bullshit พาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์วิดีโอของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำ YouTube ต่อไปด้วยนะครับโอเคถ้าอยากจะพูดคุยหรือสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมเอาล่ะสำหรับ Half-Life Bullshit พาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้าครับผม